คุณนับสีเทาได้กี่เฉดในแถบภาพนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ11ล้อเล่นนะแถบที่อยู่ตรงกลางนี้คือสีเดียวพื้นหลังต่างหากที่ทำให้คุณเห็นสีเทามากกว่า1เฉดสีคุณจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหากปิดพื้นที่ที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของแถบตรงกลางเอาไว้คุณบอกได้ไหมว่าพื้นผิวไหนสีเข้มกว่ากัน A หรือ B พื้นผิว A ดูเข้มกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงทั้งสองคือสีเดียวกันลองใช้มือปิดตรงกลางภาพวาดเพื่อเช็คดูสินักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพลวงตานี้ได้แต่มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าอาจเป็นเพราะสมองของคุณตีความสัญญาณที่มาจากตัวรับแสงในดวงตาของคุณเซลล์ที่ใช้งานมากที่สุดลดการทำงานของเซลล์รอบๆลงและสิ่งนี้สร้างความแตกต่างของความจริงที่ไม่แตกต่างออกมาทีนี้หาสี่เหลี่ยมที่เข้มที่สุดในภาพนี้ดูไม่ว่าคุณจะเลือกสี่เหลี่ยมไหนก็ไม่ถูกเพราะพวกมันทั้งหมดมีระดับสีเดียวกันแต่แค่วางอยู่ตรงพื้นหลังที่ต่างกันเท่านั้นไปต่อกันเลยคุณเลือกหมากรุกสีขาวหรือสีดำเลือกมาเลยก็นะคุณไม่สามารถเลือกสีขาวหรือสีดำได้เพราะตัวหมากรุกทั้งหมดคือสีเดียวกันพื้นหลังและวิธีการรับรู้แสงของคุณทำให้เกิดภาพลวงตานี้คุณเห็นกี่สีในภาพนี้ผมเห็น4สีนะจริงๆแล้วมันมีแค่2สีสีแดงกับสีเขียวอย่างละเฉดสีที่คุณเห็นภาพลวงตาว่ามีหลายสีเพราะพวกมันบางส่วนถูกล้อมรอบด้วยสีขาวและบางส่วนล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมสีเขียวอย่างไรก็ตามสีขาวไม่ใช่สีในแง่ของวิทยาศาสตร์มันคือการรวมกันของทุกสีนั่นคือเหตุผลที่เราไม่นับว่ามันเป็นหนึ่งสีมาต่อกันที่ภาพนี้ด้านไหนเข้มกว่ากันไม่ใช่ด้านขวาหรอกมันคือสีแดง1เฉดสีและที่ทางขวาดูเข้มกว่าก็เพราะพื้นหลังสีดำไงล่ะไม่นะโต๊ะนี้เอียงไปทางขวาและกำลังจะพลิกคว่ำหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงมันไม่ได้เอียงหรอกเส้นเฉียงสร้างเอฟเฟกต์การเอียงขึ้นมาจริงๆสี่เหลี่ยมทั้งสองขนานกันไปเอาไม้บรรทัดมาวัดได้นะคุณเห็นความผิดปกติกี่อย่างในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ0สี่เหลี่ยมจากวอเตอร์อาร์เรนสไตน์นั้นสมบูรณ์แบบมันดูเหมือนโค้งเพราะวางอยู่ในรูปแบบของวงกลมร่วมศูนย์กลางคุณอยากได้โต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่ากันไม่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนก็มีค่าเท่ากันเพราะพวกมันมีรูปร่างและขนาดเท่ากันไงล่ะนี่คือภาพลวงตาปอนโซสุดคลาสสิกเส้นสีเขียวเส้นไหนยาวกว่ากันเส้นที่อยู่ด้านหน้าไงล้อเล่นนะพวกมันยาวเท่ากันที่ภาพลวงตานี้ได้ผลเพราะสมองของคุณตีความภาพอย่างเป็นสัดส่วนและมันก็เป็นเพียงภาพ2มิติธรรมดาด้วยนั่งชิงช้าสวรรค์หน่อยไหมคุณคิดว่าชิงช้าสวรรค์นี้เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาขอโทษนะเพื่อนๆวันนี้ชิงช้าสวรรค์ปิดหน้าการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามที่คุณเห็นมันเป็นเพียงภาพลวงตาภาพนี้ง่ายๆเลยล่ะพยายามพูดสีของคำเหล่านี้เร็วๆดูสิเฮ้ต้องใช้เวลานานเลยล่ะในการเพ่งความสนใจไปที่สีโดยไม่ได้อ่านคำสมองซีกขวาของคุณพยายามบอกชื่อสีและสมองซีกซ้ายพยายามให้คุณพูดคำนั้นออกมาสิ่งนี้เรียกว่า Stroop Effect และใช้เป็นการทดสอบสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิคุณนับจุดสีเทาทั้งหมดที่อยู่ตรงทางแยกในตารางนี้ได้ไหมคำตอบที่ถูกต้องคือ0นี่คือภาพลวงตาตารางของแฮมันสมองของคุณทำให้คุณคิดว่ามีจุดสีเทาอยู่ตามทางแยกเนื่องจากรอบๆนั้นมืด
หากคุณมองใกล้ๆจุดทั้งหมดจะหายไปอีกหนึ่งภาพลวงตาสุดคลาสสิกลูกบาศก์เนกเกอร์มันถูกค้นพบในศตวรรษที่19คุณคิดว่ากำแพงสีฟ้าอยู่ในกล่องหรืออยู่บนกล่องแล้วมันเป็นกำแพงด้านหลังหรือด้านข้างมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรอกดังนั้นเดาต่อไปนะนี่คือเซตของรูปทรงเรขาคณิตบางส่วนหรือมีข้อความลับซ่อนอยู่นะยูเรกานั่นแหละคือคำตอบที่ถูกคุณพร้อมนั่งเฮลิคอปเตอร์หรือยังลองเลือกลำที่มีเส้นด้านบนยาวกว่าดูสิเป็นไปไม่ได้หรอกพวกมันยาวเท่ากันแต่สภาพแวดล้อมโดยรอบทำให้คุณเห็นว่ามันไม่เท่ากันถึงเวลาของเวทมนต์แล้วคุณสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายเนกาทีฟเป็นภาพสีด้วยพลังสมองของคุณได้ให้จ้องไปที่จุดตรงกลางใบหน้าของหญิงสาวประมาณ30วินาทีทีนี้ให้หันสายตาของคุณไปที่ X ที่อยู่กึ่งกลางของภาพสีขาวทางด้านขวาของใบหน้าผู้หญิงอย่างรวดเร็วกระพริบตาหลายๆครั้งคุณเห็นภาพสีของหญิงสาวหรือเปล่าหากไม่เป็นเช่นนั้นให้ลองจ้องไปที่ภาพเนกาทีฟให้นานขึ้นหรือนั่งใกล้หรือห่างจากจอคอมพิวเตอร์ของคุณภาพลวงตานี้ได้ผลเมื่อเซลล์รูปแท่งและรูปกลวยถูกกระตุ้นมากเกินไปเซลล์ที่มองเห็นส่วนที่มืดที่สุดของภาพจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อคุณมองไปทางอื่นพวกมันจะตอบสนองอย่างหนักและคุณสามารถเห็นภาพต้นฉบับได้ภาพลวงตาบางอย่างที่มีความหมายได้2 อย่างสามารถบอกบุคลิกภาพของคุณได้มากมายคุณเห็นอะไรในภาพนี้หากเป็นภาพของผู้ชายแสดงว่าคุณค่อนข้างยึดถือความเป็นจริงและทำทุกอย่างอย่างจริงจังคุณไว้ใจผู้อื่นและพึ่งพาผู้เขาในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวของคุณแถมคุณยังกลมกลืนกับผู้คนใหม่ๆได้อย่างง่ายดายด้วยหากคุณสังเกตเห็นคำว่า liar คุณมักจะมองหานัยยะแฝงในทุกสิ่งเสมอมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะไว้ใจคนอื่นแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีแต่คุณก็มักจะมองหาเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณอยู่ดีคุณเห็นหมีแพนด้ากี่ตัวในภาพนี้หากเห็นเพียง2ตัวคุณเป็นคนทะเยอทะยานที่มักโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณเมื่อคุณมีแผนไม่มีอะไรจะพาคุณออกไปจากแผนนั้นได้คุณเป็นคนตรงไปตรงมาและพูดในสิ่งที่คุณคิดจริงๆเสมอถ้าคุณเห็นแพนด้า5ตัวขึ้นไปแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สุดๆคุณมักจะเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจมองข้ามคุณได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่คุณคาดหวังน้อยที่สุดแม้กระทั่งจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ด้วยแล้วภาพนี้เป็นอย่างไรสำหรับคุณหากคุณเห็นดวงตาดวงใหญ่บนพื้นแสดงว่าคุณเป็นคนชอบลงหลักปักฐานและค่อนข้างพอใจกับชีวิตของตัวเองคุณมีบ้านงานและสถานที่โปรดและจะไม่ยอมละทิ้งความสะดวกสบายนี้ไปหาเส้นทางใหม่ที่ไม่รู้จักหากคุณเห็นภูมิประเทศที่มีเหวลึกสีเขียวเข้มหรือปล่องภูเขาไฟคุณปรารถนาการผจญภัยคุณรอที่จะสำรวจโลกไม่ไหวแล้วและความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือการลงหลักปักฐานและไม่มีโอกาสเดินทางไปไหนถึงเวลาของภาพดวงตาต่อไปแล้วส่วนคนที่เห็นหน้าเด็กสาวแสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวคุณคิดถึงบางคนหรือบางสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆและไม่สามารถปล่อยไปได้ให้ลองพยายามยอมรับว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เข้ามาในชีวิตของคุณดูบรรดาคนที่เห็นชายหนุ่มจ้องมองไปที่ภูมิทัศน์แสดงว่ากำลังต้องตัดสินใจเลือกบางอย่างในชีวิตคุณตระหนักได้ว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นแต่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรทุกทางเลือกเปิดทางให้คุณเพียงแค่ต้องเริ่มก้าวเดินเท่านั้นภาพนี้มองยากหน่อยนะหากคุณเห็นภูมิประเทศที่มีคนขี่ม้าแสดงว่าคุณชอบเข้าสังคมมากกว่าเก็บตัวคุณสนุกกับตอนที่ได้อยู่คนเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องการเข้าสังคมเพื่อพบปะผู้อื่นคุณเป็นคนสนุกสนานสบายสบายและเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะถ้าคุณเห็นหมาป่าคุณเป็นคนเก็บตัวมากกว่าชอบเข้าสังคมคุณรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเองและไม่กลัวที่จะฟังเสียงตัวเองคุณไม่กลัวที่จะต้องรับผิดชอบและชอบที่จะได้รับเครดิตทั้งหมดจากสิ่งที่คุณทำ